มาพบกันแล้วนะสำหรับการสอนเล่นกีตาร์เพลงที่ชื่อว่าคำว่าหักกันมันเนี่ยทิมใส่คอร์ดในคีย์ G minor นะฮะเป็นที่ง่ายโดยใช้ปาโป้เข้ามาช่วยก็เป็นลักษณะของการปิ๊กกิ้งครับเรามาลงรายละเอียดของพาร์ทที่1กันเลยครับลงดีในพาร์ทที่2เลยครับเหมือนกับการเล่นในพาร์ทที่1ที่ได้ก็จะเป็นในพาร์ทที่2ตรงนี้ครับไปต่อกันที่พาร์ทที่3เลยครับโอเคนะครับมากันที่พาร์ทที่3ครับวิธีการเล่นในพาร์ทที่3ยังคงมีคอร์ดอยู่1คอร์ดในพาร์ทที่3คือคอร์ด E minor ไปดูวิธีการเล่นกันครับนะครับไปลงรายละเอียดแบบช้าๆกันครับเห็นนะครับเรามาเล่นกันแบบช้าๆให้ดูนะครับในพาร์ทที่3นะครับนะครับประมาณนี้นะครับไปลงในรายละเอียดของการเล่นแต่ละช่วงแต่ละช่วงนะครับเส้นที่2นะครับแฮมเมอร์ออนลงไปที่ช่องที่3จากซ้ายเปล่าลงไปนะเสียงจะเป็นประมาณนี้ใช้นิ้วก้อยนะครับส่วนที่นิ้วมือซ้ายให้ใช้นิ้วกลางเกี่ยวเส้นที่2ครับแล้วก็สายเปล่าของเส้นที่1เสียงจะเป็นประมาณนี้แล้วก็ให้แฮมเมอร์ออนลงไปด้วยจากสายเปล่าไปที่ช่องที่2จากเส้นที่1นะครับแล้วก็ให้พูลออฟขึ้นก็คือการปล่อยกลับมาที่สายปล่อยเหมือนเดิมนะครับนะครับเล่นรวมๆก็จะเป็นนะฮะประมาณนี้แล้วก็เสียงนี้คือเสียงของ E minor แต่เรายืมเสียงเบสของเสียง B มาใช้นะครับเสียง B ก็คือช่องที่2สาย5พร้อมๆกับสายเปล่าของเส้นที่2เสียงที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับเล่นแบบรวมๆก็คือก็เก่าต่อเลยครับเก่าที่เส้นที่3เส้นที่2แล้วก็เส้นที่3เป็นสายเปล่าทั้งหมดนะครับโอเคนะครับไปเริ่มต้นให้ดูใหม่ครับแล้วก็นี่คือการแฮมเมอร์ออนจากเส้นที่3จากสายเปล่าไปสู่ช่องที่2ก็คือนะครับดูที่แท็บด้วยนะฮะแล้วก็ต่อเลยครับนะครับดีที่สายเปล่า1ครั้งแล้วก็สายเปล่าเพื่อแฮมเมอร์ออนลงไปที่ช่องที่1แล้วก็พูลออฟขึ้นมาเป็นสายปล่อยเหมือนเดิมเสียงที่ได้ก็จะเป็นแล้วก็มาลงที่ E minor เหมือนเดิมโดยใช้เสียงเบสที่เสียงของเสียง B ที่ช่องที่2ของสาย5แล้วก็เก่าเหมือนเดิมมันเช่นเดิมนะครับเสียงที่ได้ก็จะเป็นนะครับเล่นรวมของพาร์ทที่3มาเลยก็คือจบแล้วนะครับประมาณนี้ครับพาร์ทที่3
โอเคนะครับพาร์ทที่3จบแล้วไปต่อกันที่พาร์ทที่4ครับมาต่อกันที่พาร์ทที่4ครับพาร์ทที่4ยังเหมือนเดิมครับยังคงมีคอร์ดอยู่1คอร์ดคือคอร์ด E minor ครับโอเคนะครับไปดูวิธีการเล่นในพาร์ทที่4ครับครับพาร์ทที่4นะครับไปลงรายละเอียดแบบช้าๆนะครับประมาณนี้นะครับลงในรายละเอียดกันเลยนะครับพาร์ทที่4เริ่มต้นคล้ายๆกับพาร์ทที่3นั่นแหละครับจะมีความแตกต่างก็คือในช่วงท้ายๆเท่านั้นเองโอเคนะครับดูเลยนะครับสายที่2แฮมมาออนลงไปที่ช่องที่3จากสายเปล่านะครับโดยใช้นิ้วมือขวาที่นิ้วกลางครับแล้วก็ต่อด้วยสายปล่อยของสายที่1นะฮะแล้วก็ใช้แฮมมาออนจากสายเปล่าสายที่1ไปที่ช่องที่2แล้วก็พูลออฟขึ้นเล่นเหมือนกับพาร์ทที่3เลยนะครับแล้วก็ลงที่ E คอร์ด E minor ด้วยเสียงเบสสายเปล่าที่สายที่6กับสายเปล่าของสายที่2เสียงที่ได้ทั้งหมดก็จะเป็นแล้วก็เกาต่อเลยนะครับจะเป็นประมาณนี้แล้วก็ต่อนะครับนะครับนั่นก็คือพ้นจากการเกาฮะนี่คือการแฮมเมอร์ออนที่สายที่3จากสายเปล่ามาที่ช่องที่2แล้วก็ลงไปที่ช่องที่1สายที่1ด้วยช่องที่2แฮมเมอร์ออนไปที่สายที่ช่องที่3จากช่อง2ไปช่องที่3เสียงก็จะเป็นนะฮะจะประมาณนี้นะครับเสียงก็เป็นแล้วก็ลงที่ E minor สายเปล่าของสายที่6กับสายที่1พร้อมๆกันนะครับประมาณนี้แล้วก็เกาต่อด้วยนะฮะนี่คือเกาสายเปล่าของสายที่3กับสายที่2แล้วก็สายที่3เล่นเบสเสร็จรวมๆมาก็จะเป็นนะครับนี่คือพาร์ทที่4จะจบลงอยู่ที่ประมาณนี้เราจะเล่นแบบรวมๆจากพาร์ทที่1มาที่พาร์ทที่4ให้ดูก่อนนะฮะแล้วเราค่อยไปต่อกันที่พาร์ทที่5พาร์ทที่6ซึ่งเป็นอีก2พาร์ทสุดท้ายจะจบนะครับเล่นให้ดูครับพาร์ทที่1ก่อนครับพาร์ทที่1มาถึงพาร์ทที่4นะครับประมาณนี้นะครับนี่คือพาร์ทที่1มาถึงพาร์ทที่4ไปต่อกันที่พาร์ทที่5พาร์ทที่6ต่อเลยนะครับ